1ระบบเสียงนะคะในรถ SUV อีกรุ่นหนึ่งซึ่งก็คือรถ Range Rover คันนี้เองนะคะโดยคันนี้เนี่ยคุณลูกค้ามีความต้องการก็คือคุณลูกค้าเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการฟังเพลงแบบเน้นรายละเอียดเสียงแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการติดชุดเครื่องเสียงที่สามารถโชว์งานได้ด้วยนะคะแต่ก็ยังมีข้อแม้ว่าพื้นที่ใช้สอยเดิมเนี่ยจะต้องไม่ถูกกินไปเยอะมากนักนะคะโดยคันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับระบบชุดเครื่องเสียงนะคะที่ได้ติดตั้งในรถ Range Rover คันนี้นะคะทางด้านหน้าเนี่ยเราก็ใช้เป็น Head Unit เดิมของรถเลยนะคะเชื่อมสัญญาณเข้า Processor ของ Mosconi Input 6 Channel แล้วก็ Output 8 Channel โดยคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้ง Amplifier ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็จะเป็นของ Mosconi รุ่น AS100.4 ก็จะเป็น Amplifier 4 Channel สำหรับขับลำโพงแยกชิ้น3ทางของ Micro Precision นะคะที่ติดตั้งไว้ทางด้านหน้านะคะส่วน Amplifier ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นของ Mosconi เช่นเดียวกันนะคะรุ่น AS100.2 ก็จะเป็น Amplifier 2 Channel สำหรับขับลำโพงกลางแหลมแยกชิ้น2ทางของ Micro Precision Series 7เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วน Amplifier ตัวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นของ Mosconi รุ่น AS200.2 สำหรับขับ Subwoofer ของ Rainbow 12นิ้วรุ่น Venerian ที่ติดตั้งอยู่ทางด้านหลังนี้ค่ะในส่วนของงานติดตั้งของรถคันนี้นะคะทางด้านหน้าเนี่ยเราก็จะได้ติดตั้งตัวคอนโทรลของ Mosconi ในบริเวณเกะทางด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของสปีกเกอร์เนี่ยคู่หน้าที่บอกว่าเป็นแยกชิ้น3ทาง Series 7ของ Micro Precision ตัววูฟเฟอร์เองเนี่ยเราจะติดตั้งในช่องเดิมของรถเลยแต่ว่าในส่วนของmid range แล้วก็ tweeter เนี่ยเราได้ติดตั้งบริเวณเสา A คือเราได้หล่อเสา A ขึ้นมาใหม่เพื่อมิติในการฟังที่ดียิ่งขึ้นนะคะโดยวัสดุที่เราเลือกมาใช้หุ้มเสา A เนี่ยเราก็เลือกเป็นวัสดุก็คือเป็นหนังสีดำที่มีความคล้ายคลึงกับวัสดุที่ใช้ในตัวรถเดิมนะคะเพื่อให้เกิดความกลมกลืนมากที่สุดในส่วนของสปีกเกอร์คู่หลังที่บอกว่าเป็นของ Micro Precision Series 7เช่นเดียวกันเราก็จะติดตั้งในช่องเดิมของรถเลยนะคะในส่วนของงานติดตั้งแอมพลิฟายเออร์แล้วก็ซับวูฟเฟอร์นะคะแอมพลิฟายเออร์อย่างที่บอกว่าเราได้ติดตั้งทั้งหมด3ตัวทางด้านหลังนี้เราก็จะได้ติดตั้งโชว์ไว้ก็คือมีแอมพลิฟายเออร์2ตัวกับซับวูฟเฟอร์1ตัวด้วยกันนะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเราก็ได้ติดตั้งซ่อนไว้ทางด้านหลังเบาะด้านหลังนี้นะคะโดยงานซาวด์คอนเซ็ปต์ที่เราได้ออกแบบเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าด้านบนเนี่ยเราก็จะเลือกใช้เป็นวัสดุก็คือเป็นหนังสีดำแล้วก็ตัดเย็บด้วยได้เย็บสีขาวนะคะเพื่อให้ดูกลมกลืนแล้วก็ล้อกับเบาะเดิมของรถที่อยู่ด้านในนะคะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันในส่วนของงานติดตั้งแอมพลิฟายเออร์กับซับวูฟเฟอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็จะติดตั้งเป็นงานโชว์แล้วก็เพิ่มความสวยงามโดยการใช้อะคริลิกแล้วก็ไฟ LED เพื่อให้มีสีสันมากขึ้นนะคะหากคุณผู้ชมดูไปถึงดีเทลเล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตัวขอบของตัวซับวูฟเฟอร์เองเนี่ยวัสดุที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นวัสดุสีเดียวแล้วก็ดูคล้ายคลึงกับวัสดุของ amplifier นะคะเพื่อให้ดูกลมกลืนแล้วก็สวยงามโดยรอบของตัว subwoofer เองเนี่ยนอกจากเราจะมีการใช้ไฟ LED สีขาวเพื่อให้ดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วในส่วนของขอบทางด้านในเนี่ยเราก็มีการใช้ลูกเล่นก็คือใช้ไฟ LED สีส้มเพื่อให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของการออกแบบงานเอคริลิกที่ในบริเวณที่ปิดหน้าแอมพลิฟายเออร์นะคะเราก็มีการออกแบบเป็นลวดลายก็คือเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้ดูกลมกลืนไปกับตัวแอมมากที่สุดค่ะและเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้กับรถ Range Rover คันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากฝั่งยุโรปหมดเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้เนี่ยก็จะสามารถถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติแล้วก็ทุกๆรายละเอียดของทุกดนตรีตัวโน้ตได้อย่างสมจริงมากที่สุดค่ะค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งระบบกับรถ Range Rover คันนี้หากคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าต้องการคำแนะนำใดๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ได้เสมอค่ะจะดีแค่ไหนถ้าเสียงในรถสามารถสะท้อนได้ทุกความรู้สึกของศิลปินและสะเทือนได้ทุกอารมณ์ของคนฟังเพลงอย่างคุณ